เอาแล้วยังไงนี่แสดงว่าน่าจะเห็นเป็นตัวแรกเพราะว่าตอนนี้ตอนไปกันพอมากับปากกันแบบไม่รู้สึกอะไรไม่รู้สึกแต่แม่เป็นคนเห็นก่อนเด็กผู้หญิงผมยาวของลูกสาวเลยว่ะเอาแล้วเอายังไงนี่ทีนี้เออนี่ไม่ได้บอกแม่นะเนี่ยเอาละสนุกละทีนี้สวัสดีกันด้วยนะครับผมอยู่กับพวกเรา Challenger ซึ่งตอนนี้นะครับคือเราจะบอกว่าตอนนี้คือว่าพาคินเนี่ยก็คือเราเพิ่งเอาพาคินเนี่ยไปส่งของให้เคอรี่แล้วทีนี้เคอรี่เนี่ยก็ผ่านตรงแถววัดพอดีเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ได้มีการแทนแกล้งมันเพื่อไปทำเพราะตอนนี้เนี่ยเราเพิ่งไปปั่นมันแล้วเมื่อกี้ตอนนี้มันกลัวๆอยู่นะน่ากลัวก็ตอนนี้คือผมได้เตรียมกระทงไว้เรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวรอเชิญนิ่มๆเชิญนิ่มๆบอกได้คำเดียวว่าคลิปนี้ไม่เฉลยด้วยไปดูอีกทีตอนตัดคลิปอีกทีสนุกฮาแล้วทีนี้แม่งเลยซึ่งแพนคิดอะไรเปล่าซึ่งตอนนี้คือเขาบอกว่าคือมีคนตามมาอยู่แถวเครื่องที่ชาร์จแบตใช่ตอนนี้ยืนอยู่แล้วจ้องหน้าน้องอยู่ตอนนี้ก็เลยแบบทำอะไรมาเออทักอะไรหรือเปล่าทักอะไรมาไม่คือปกติอ่ะสิ่งทุกอย่างอ่ะเข้าบ้านพี่ไปได้นะเนี่ยพอพี่มีนี่นะดูโต๊ะพระนะมีทั้งเท้าท่านเท้าเวสุวรรณมีทั้งเจ้าแม่กวนอิมมีอะไรเยอะเลยนะยังไงเนี่ยคือเขาอยู่เนี่ยถามก่อนนะคือว่าไงก็คือเนี่ยเป็นน้องผู้หญิงใช่ไหมเป็นเด็กผู้หญิงน้องผู้หญิงผมเป็นเงาชุดสีขาวตอนนี้จ้องหน้าน้องอยู่จ้องแพนอยู่ใช่แล้วประเด็นคือทำหน้าไงเดี๋ยวทำให้ผมดูหน่อยซึ่งประเด็นคือน้องคนนี้เขาไม่กลัวพระเลยทั้งที่เขาอยู่หน้าพระเออแสดงว่ายังไงเพราะปกติแล้วเนี่ยของพวกนี้จะเข้าบ้านพี่ไม่ได้อันนี้ไม่เชื่ออย่าลบหลู่อันนี้คือเรื่องจริงเข้าบ้านพี่ไม่ได้ไปทำอะไรไว้ไอเฮียนรถไอ้แล้วคือเขายืนจ้องหน้าแต่เขาเป็นคนเปล่าแล้วเขาใช่ไอเฮียนนี่มันจริงจังนะเราจะหาวิธีการแกล้งมันโดยที่ว่าเราจะเอาใบเตยนี่อย่าเพิ่งตีตนไปก่อนใครดูแม่เอาใบเตยให้ไหมให้แบบว่าต้องจุ่มน้ำน้ำส้มใช่ไหมแล้วก็ไปสะบัดต้องจุ่มน้ำส้มสะบัดตายบอกเลยนะว่าไอ้ยังไปเลยที่หามาแล้วบอกอย่างเหมือนเดิมนะว่าเราไม่เฉลยด้วยไม่เฉลยอันนี้ไม่ใช่อย่าลบหลู่นะมึงใบเตยนี่ใบเตยนะอมไว้ใบเตยอาสยามร้องเพลงด้วยจ้าเชื่อกูไอ้เหี้ยเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะมึงมันเหมือนเป็นการบังกูมาสามไปเนี่ยกูใบนึงเนี่ยพรใบนึงเนี่ยเออมันไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะมึงมันเหมือนเป็นการบังตาไม่ให้น้องเขาเห็นมึงอะประมาณนั้นอะอมไว้เหี้ยเอาไปล้างน้ำแล้วก็อมไว้ในปากอย่าเคี้ยวนะมึงอมไว้เฉยอ่ะไม่อยากอะไรอ่ะมึงอ่ะกูต้องถามมามึงอะไรกูต้องถามมึงมากกว่าไอ้เหี้ยกูต้องถามมึงมากกว่ามึงไปทำอะไรมาไม่ใช่พวกกูผิดมึงก็ผิดเต็มๆเลยทำอะไรไอ้ยุกเขาตามมาอะไรกล้องไม่โฟกัสว่ะกล้องไปโฟกัสไปโฟกัสจุดไหนก็ไม่รู้ข้างหลังไอ้แพนอ่ะเมื่อกี้อ่ะมันวูบเหมือนไปซูมข้างหลังไอ้แพนเมื่อกี้เอออมเข้าไปเลยมึงจะมายืนเป็นเคด้วยเหี้ยอะไรล่ะเออไม่งั้นน้องจะตามไปถึงสนามเลยเว้ยเอออมไว้เออแล้วมึงก็ค่อยๆคิดว่าเอ๊ะกูไปทำอะไรมาเดี๋ยวน้องเขาอันนี้ปุ๊บแล้วเขาก็จะไปเองเขาจะไปฉันมาทำอะไรที่นี่ตอนนี้เราลงข้างหน้ามาถ่ายเป็นคลิปนะครับผมนะถ้าชอบให้เราถ่ายคลิปแกล้งอย่างนี้นะก็อย่าลืมกดไลค์ Subscribe กดกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของท่าน Challenger นะครับผมขออภัยด้วยที่เสียงแล้วจันไรบุเรช้างยิ้มเหี้ยเอาไปเตยอมไหม ไม่เป็นไรอ๋อปากเหม็นเนี่ยกินแล้วก็อมไปเตยพอดีเราไปถึงหน้าสนามแล้วอ๋อหอมแต่จริงๆนะคือเรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องจริงเราอ้ำมันเล่นๆแหละบอกด้วยตรงๆว่าเพื่อความสนุกและความบันเทิงเท่านั้นนะเราขอผีแล้วอนุญาตผีแล้วไม่เป็นไรบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าครับผม